ผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่เวทีสัมมนาทางวิชาการของ Thailand Insurtech Fair 2023นะครับซึ่งเราจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะครับซึ่งปีนี้เราผนวกแนวคิดเรื่องประกันภัยที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Insurance เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยนะครับซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ก็คือ Empowering Sustainable Insurance with InsurTech หรือเทคโนโลยีประกันภัยล้ำสมัยเสริมพลังการประกันภัยที่ยั่งยืนนะครับซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมประกันภัยที่เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการประกันภัยอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับเรามาอัปเดตในอนาคตว่าเทรนด์ของเทคโนโลยีไหนที่กำลังมาแรงและธุรกิจประกันภัยจะนำมาใช้ได้อย่างไรนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ยินได้ฟังเรื่องเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลหรือเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์จุดที่เป็นศูนย์ Net Zero หรือหลักการความยั่งยืน Sustainability คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของตัวเองแต่มันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาจะไปคอร์สในการบริหารจัดการที่วุ่นวายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกวันนี้สภาวะอากาศแน่นอนที่สุดนะครับปีนี้ฝนน้องฝนยังไม่ค่อยมาผมเองทำเกษตรด้วยนะผมทำเกษตรที่บ้านผมนครนายกรอเทวดาส่งฝนมานะครับน้ำที่เขื่อนค่อนข้างแห้งสถานการณ์ภัยแล้งกำลังมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนสามารถที่จะเข้ามาแล้วจะทำอย่างไรทำให้ก่อให้เกิดความยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซทำให้สภาวะโลกร้อนเบาบางลงนะครับซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญหรือกลุ่มภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญและสามารถที่จะเป็นทั้งผู้บริหารความเสี่ยงและทำให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรและก็ทำให้เกิดความยั่งยืนของประเทศและสังคมโดยรวมก็คืออุตสาหกรรมประกันภัยนะครับคำถามต่อมาอยากจะถามว่าเทคโนโลยีกับความยั่งยืนเกี่ยวข้องกันอย่างไรมิติใดของเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาเติมเต็มเสริมพลังเร่งกระบวนการในระบบประกันภัยของไทยให้มีความยั่งยืนและจะก่อให้เกิดถ้ายั่งยืนแล้วจะเกิดผลดีต่อธุรกิจประกันภัยอย่างไรเรามาร่วมหาคำตอบกันนะครับก่อนอื่นครับผมขอพูดก่อนเลยว่าเทคโนโลยีได้พัฒนาไปไกลนะครับมันไกลแต่ว่ามันกลับมาใกล้ตัวเรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลายคนคงได้ยิน Chat GPT คุณป้องไม่รู้ใช้หรือเปล่าเมื่อวานใช้หรือเปล่า Chat GPT นะคุณป้องมีข้อมูลเยอะแยะหมดเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการพัฒนาโดย OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoftซึ่งว่ากันว่าเป็นการเขย่าวงการ AI ครั้งใหญ่ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเท่าทวีคูณอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องระมัดระวังเพราะว่าสั่งงานไปแป๊บๆนะ take home examination กลับมาเป็นพวก paper กลับมาออกมาดีกว่าอาจารย์เลคเชอร์อีกนะครับหลายคนตอนนี้กำลังวุ่นแล้วเพราะว่าพนักงานในบริษัทเริ่มเอาข้อมูลในบริษัทใส่เข้าไปใน Chat GPT แล้วออกมาคืองานสำเร็จแต่ข้อมูลต่างๆรั่วไปหมดบริษัทเขาต้องหาเกมแก้ต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นการเขียนโค้ดสคริปต์สำหรับงานต่างๆหรือแม้แต่บทความทางวิชาการเป็นต้นก็ก่อนหน้านี้อาจจะต้องใช้เวลาคิดในการคิดไอเดียและเตรียมข้อมูลแต่ว่า Chat GPT กับร่างออกมาให้เห็นภายในพริบตาเดียววันนี้เลคเชอร์ผมส่วนหนึ่งก็ใช้ Chat GPT นะครับซึ่งหลายคนเริ่มใช้ละนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าChat GPT นั้นทำให้วงการ Search Engine สั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะครับขนาด Google เองก็ยังต้องรับมือกับนวัตกรรมนี้ด้วยการเปิดตัว Google Bard เมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Chat GPT แต่เป็นการพัฒนาโดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่แต่ว่าสามารถที่จะประมวลผลและสร้างข้อความ
ที่เหมือนมนุษย์เพื่อตอบสนองข้อความต่อข้อความที่แจ้งและคำถามที่หลากหลายได้อย่างธรรมชาตินะครับโดยลักษณะเพิ่มเติมพิเศษนี่ก็คือบาทจะดึงข้อมูลจาก Google Search แบบ Real Time จึงสามารถที่จะให้ข้อมูลที่สดใหม่ได้มากกว่า ChatGPT ChatGPT ว่าแน่ Google Bard บอกแน่กว่านะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยแม้ว่าบาทจะอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ทั้งภาษาที่ใช้และฟีเจอร์การทำงานใหม่ๆก็สามารถเชื่อว่าสามารถจะก้าวทันคู่แข่งอย่าง ChatGPT ได้ซึ่งยิ่งมีคู่แข่งมากเท่าไหร่เราในฐานะผู้บริโภคยิ่งสบายมากเท่านั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกระแสที่ผู้คนพูดกันมากก็คือการวาดภาพด้วย AI ก็มีการที่จะยกระดับไปอีกขั้นด้วยการสามารถที่วาดภาพออกมาได้สวยงามสมจริงแล้วก็แปลกใหม่ก็ผู้ออกแบบก็สามารถที่จะใส่ไอเดียเข้าไปได้หลากหลายนะครับภาพมีความสมจริงลักษณะของภาพที่วาดออกมามีเป็นภาพที่ใช้ AI สามารถที่จะชนะการประกวดระดับประเทศอีกหน่อยศิลปินตกงานคือภาพวาดโดย AI สุดยอดนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราจะนึกไม่ถึงนะครับว่า AI และก็เทคโนโลยีต่างๆจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับดีไซน์การออกแบบอย่างไรแต่ทุกวันนี้ AI เข้ามาในทุกมิติของอุตสาหกรรมแล้วในฐานะที่พวกเราเป็นเรกูเลเตอร์ตรงนี้ก็ต้องเรียนเลยว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วเนี่ยregulator ก็ต้องรับมือเกิด AI มันทำผิดพลาดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นยังไม่รวมเรื่องของ AI ที่ทำงานเรื่องของระบบรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น AI เทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างถ้าย้อนไปเราใช้เวลามากมายในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ผมต้องการที่จะสื่อก็คือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงานของทุกอินดัสทรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดมีความรวดเร็วถ้าหากเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกวิธีคำนึงถึงความยั่งยืนซึ่งตรงนี้ในบทบาทของ industry insurance industry ตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งทุกท่านครับตอนนี้เราถือว่าสถานการณ์โควิดที่มีการในทีที่มีการแพร่ระบาดต่างๆได้คลี่คลายลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆก็เริ่มกลับมาสู่ปกติการพบปะผู้คนการฟื้นคืนกลับมาเกือบที่จะสมบูรณ์เทียบเท่าก่อนการระบาดเราสามารถที่จะจัดงาน Thailand InsurTech Fair เราสามารถจัดงานมอบรางวัลและเจอกันตัวเป็นๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีข่าวดีสำหรับสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างมากซึ่งไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับธุรกิจประกันภัยมีอัตราเติบโตสูงกว่าที่เราคาดคิดเราก็ยังเป็นห่วงจากการคาดการณ์สมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมประกันวินาศภัยไทยเราก็คาดว่าจะเติบโตแต่ถือว่าเติบโตมากกว่าที่เราคาดการณ์โดยธุรกิจประกันชีวิตขยายตัวได้ร้อยละ 3.77 ในขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 6.07 เลยทีเดียวนะครับซึ่งจะเห็นว่าเรามาถึงจุดที่ประชาชนภาคเอกชนมีความตระหนักมีความตื่นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินและให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบประกันภัยนะครับซึ่งความเข้าใจของพี่น้องประชาชนในเรื่องของประกันภัยถือว่าเป็นหัวใจของการเติบโตของธุรกิจประกันภัยที่สามารถที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนครับอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจที่ผ่านมาเราเห็นการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ในอุตสาหกรรมประกันภัยที่กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้นถ้าเราพูดถึงปีที่แล้วแล้วมาจนกระทั่งปีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีอะไรใหม่ๆนะครับเราเห็นบริษัทหลายบริษัทประกันภัยหลายบริษัทให้บริการกับลูกค้าทางเว็บไซต์แพลตฟอร์มต่างๆนะครับการซื้อประกันออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่สำคัญของธุรกิจบางบริษัทเมื่อวานผมก็ไปร่วมการเปิดงานของบางบริษัทที่ทำระบบประกันภัยนะครับการให้บริการต่างๆเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานคปภ.ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการศึกษาในเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจประกันภัยของไทยนะครับพบว่าในภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยนั้นมีความพร้อมในดิจิทัลสูงถึงร้อยละ 78.5 นะครับธุรกิจประกันวินาศภัยคะแนนความพร้อมอยู่ที่ร้อยละ 76.71 ธุรกิจประกันชีวิตคะแนนความพร้อมเฉลี่ยที่ร้อยละ84.1 ธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจะธุรกิจประกันชีวิตสูงกว่าแต่ผมเชื่อว่า
อีกหน่อยธุรกิจประกันวินาศภัยไม่ยอมแน่นอนไหนใครฟังธุรกิจประกันวินาศภัยบ้างครับมีไหมฮะนี่คือวินาศภัยไหนฝั่งชีวิตครับชีวิตโอ้โหคอมเพทิชันละชีวิตบอกโอ้โหไม่เป็นไรความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสูงเพราะฉะนั้นมาน้อยมาฟังไทยไลท์อินเทอร์เน็ตแฟร์น้อยอย่าลืมนะครับทุกอย่างอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นหากพิจารณาแผนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางปฏิบัติก็พบว่าบริษัทส่วนใหญ่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้วอย่างน้อยหนึ่งในห่วงโซ่ของมูลค่าประกันภัยนะครับและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในธุรกิจประกันภัยของไทยเชื่อว่าจะเข้าสู่จุดสูงสุดในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็เชื่อว่าบริษัทประกันภัยของไทยร้อยละ 90.4 ก็จะมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างแพร่หลายและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับนอกจากนี้เราก็เห็นแนวโน้มของบริษัทประกันภัยและ Insurtech ที่จับมือร่วมกันคือตอนนี้ไม่ใช่ว่าบริษัทประกันภัยเขาไปพัฒนาตั้งพูดง่ายๆว่า department เกี่ยวกับเรื่องของ Insurtech เขาทำทางลัดนะเขาดึงเอาพวก InsurTech Startup เข้ามาจับมือกันนะครับช่วยเหลือสนับสนุน Tech Startup รายใหม่ๆผลดีก็คือทำให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Digital Platform E-commerce Application แล้วก็ Database ในเชิงลึกเป็นต้นนะครับซึ่งทำให้ทราบถึงพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยของบุคลากรของผู้บริโภคนะครับสามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยและสามารถที่จะสื่อสารได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนะครับตอนนี้คือนำเอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและทำให้ผู้บริโภคนั้นมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับประเด็นที่สำคัญที่เติบโตพร้อมกับเรื่องของการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีก็คือเรื่องของ ESG และการเชื่อมโยงธุรกิจประกันภัยกับเรื่องของความยั่งยืนนะครับซึ่งตอนต้นผมบอกไปแล้วว่าที่ผ่านมาคนอาจจะมองว่าความยั่งยืนเป็นแค่เทรนด์เป็นแค่แบบแฟชั่นดูให้มันสวยหรูนะครับแต่ปัจจุบันเรามีความตื่นตัวในด้านนี้มากขึ้นผมเห็นว่า sustainability กลายมาเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันให้เราอยู่ได้นะครับประเด็นสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่องของสังคมประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลที่ตัวย่อก็คือ ESG เข้ามามีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยจะต้องเผชิญมี ESG มีสภาพแวดล้อมที่แย่เท่าไหร่ก็ส่งผลให้ความเสี่ยงเพิ่มมากเท่านั้นส่งผลให้บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเคลมมากขึ้นถ้ามีความเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้จึงเป็นผลกระทบและมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของธุรกิจประกันภัยต้องหันมาบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในระยะยาวและในเชิงองค์รวมครับโจทย์สำคัญในวันนี้ก็คือ InsurTech จะเข้ามามีบทบาทและจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและเสริมความยั่งยืนให้กับธุรกิจประกันภัยได้อย่างไรนะครับมิติใดบ้างที่ในส่วนของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆจะเข้ามาช่วยสนับสนุนและช่วยเร่งให้ธุรกิจประกันภัยของเรานั้นเติบโตตอบโจทย์และเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงนะครับเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่เราก็ต้องรู้จักเทคโนโลยีและเทคโนโลยีก็ทำให้เรารู้จักและมองเห็นช่องโหว่หรือจุดเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้นซึ่งจะทำให้บริษัทนั้นสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเช่นการใช้ InsurTech ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีและอัลกอริทึมที่ทันสมัยทำให้ธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลซึ่งคนเราคนเก่งจริงแต่ว่าพอข้อมูลมหาศาลเนี่ยคนสู้ตัวระบบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับผลลัพธ์ก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจประกันภัยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการใช้ IoT รวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่มากมายรอบตัวเราเพื่อเพิ่มความละเอียดของข้อมูลโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เราไป 5G ไป 6G แล้วการส่งข้อมูลต่างๆผ่านตัวเซ็นเซอร์ต่างๆมันก็ไวขึ้นนะครับแล้วก็นำไปวิเคราะห์
ผ่าน Big Data Analytics ที่สามารถที่จะจัดการกับข้อมูลในปริมาณมากและทำการวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมตลอดจนหาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนด้วยการใช้ AI และ Machine Learning เข้าไปถึงในส่วนของตัวหลายควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมต่างๆซึ่งอีกหน่อยในอนาคตพวกนี้มันจะแฟนซีแล้วมันจะมีมหาศาลที่จะช่วยเราถ้าเราใช้เป็นนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีนั้นก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและมีปริมาณเป็นจำนวนมากดีกว่ามนุษย์ในเวลาที่เท่ากันแม้มนุษย์ที่ฉลาดที่สุด IQ สูงสุดเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะลดการใช้แรงงานลดทรัพยากรอื่นๆทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสนับสนุนการดำเนินงานที่มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและวิธีการต่างๆทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ซับซ้อนช่วยในการตัดสินใจสร้างโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมากครับนอกจากนี้การผสมผสานในส่วนของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืนนะครับสามารถที่จะประหยัดทรัพยากรด้วยวิธีการต่างๆเช่นการผลิตที่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยการใช้พลังประมวลผลของ AI Machine Learning และ Big Data Analytics มาวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามพฤติกรรมของลูกค้าจากคลังข้อมูลที่มีอยู่ทำให้บริษัทประกันภัยนั้นสามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเพิ่มโอกาสให้กลับมาซื้อซ้ำได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่แม่นยำ real time ช่วยในการตัดสินใจของคนทำงานให้มีประสิทธิผลมากขึ้นลดการลองผิดลองถูกและช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นในทุกมิติเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ไปงานแล้วผมก็ฟังบอกว่าแต่ละคนบอกโอ้โหเนี่ยทำต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้ตัวประกันภัยการใช้เทคโนโลยีทำให้ประกันภัยง่ายเพื่อคนรุ่นใหม่ผมก็เลยฝากเข้าไปนิดนึงว่าคำนึงถึงคนรุ่นเก่านะเพราะว่ากลุ่มคนเยอะคนรุ่นเก่าก็มีตังค์นะเพราะฉะนั้นประกันภัยต้องทำเพื่อทุกคนเทคโนโลยีประกันภัยก็ต้องทำเพื่อทุกคนเพื่อทุกกลุ่มนะครับประการต่อมาเนี่ยการใช้ InsurTech เพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถให้กระบวนการทำงานต่างๆของธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการเอา Robotic Process Automation หรือ RPA มาช่วยลดการทำงานที่มีความจำเจซับซ้อนน้อยแต่ใช้เวลาในการดำเนินการมากทำให้สามารถจัดสรรบุคลากรที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญไปดำเนินการส่วนอื่นที่มีความสำคัญกว่านะครับหรือการใช้ Cloud Services ที่จะสามารถที่จะไปใช้ปรับใช้ทรัพยากรให้มีความจำเป็นและช่วยลดการใช้พลังงานคนทำงานก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ประมวลผลข้อมูลได้แบบ Real Time และที่สำคัญสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้ดีขึ้นด้วยการทำงานระบบต่างๆนั้นจะเชื่อมนะครับเป็นทางไกลที่เชื่อมต่อแบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายลดคาร์บอนฟูดพรินท์ที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางได้อีกด้วยหรือการใช้บล็อกเชนซึ่งเคยพูดกันมาเยอะมากแต่ปัจจุบันก็ยังธุรกิจประกันภัยยังใช้น้อยอยู่สำนักงานคอพอตอนนี้กำลังทำงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งก็คือเราจะทำยังไงเอาเรื่องของตัวบล็อกเชนเนี่ยมาใช้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับในด้านของทางประกันภัยลดการช่อฉนประกันภัยทำให้ธุรกรรมต่างๆเป็นไปได้อย่างปลอดภัยป้องกันข้อมูลของลูกค้าจากการถูกโจมตีสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสนะครับและทำให้องค์กรนั้นสามารถที่จะจัดการข้อมูลและกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการปรับปรุงกระบวนการทางเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทำให้กระบวนการทำงานของภาคธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างราบรื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการใช้ InsurTech นะครับในการประเมินความเสี่ยงซึ่งสามารถทำได้ดีกว่าลึกซึ้งกว่านะครับซึ่งในอนาคตเราก็จะสามารถที่จะเห็นภาพของการใช้ประโยชน์จาก InsurTech มาเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้ธุรกิจประกันภัยนั้นยั่งยืนมีการประเมินความเสี่ยงได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าธุรกิจประกันภัยนั้นตั้งอยู่บน
ความเสี่ยงคือท่านไปอาสาที่จะช่วยลูกค้าในการบริหารความเสี่ยงนะครับแต่บางครั้งความเสี่ยงที่ท่านอาสาไปแบกรับไว้ท่านก็ไม่สามารถที่จะไปคาดการณ์ว่ามันเกิดขึ้นเราเคยเจอแล้วโควิดถูกไหมฮะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปคาดการณ์ว่าไอ้ตัวความเสี่ยงคือถ้าธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับสถิติแต่พอมันเกิดความเสี่ยงใหม่ๆสถิติไม่มีแล้วจะทำยังไงมีความต้องการอยากจะบริหารจัดการแต่ว่าสถิติมันขาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเทคโนโลยีต่างๆนี่แหละมันจะเป็นส่วนที่ช่วยในการทำให้เราสามารถจะวิเคราะห์ได้แม่นยำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์และทางภาคธุรกิจประกันภัยนั้นก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับซึ่งเวลานี้เนี่ยพวกเราอ่ะนะผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เผชิญกับภาวะโลกร้อนหรือ global warming อย่างเดียวมันกลายเป็นสภาวะโลกเดือดมันจะไม่ใช่โลกร้อนแล้วไม่ใช่ global warming แล้วมันกลายเป็นภาวะ global boiling ละเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้รับผลกระทบจากสภาวะตรงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายและซับซ้อนเพื่อประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำหรือการนำเอาเทคโนโลยีมาทำให้เราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมและแนวโน้มต่างๆมาช่วยในการประกอบการตัดสินใจจะช่วยให้ผู้บริหารนั้นสามารถที่จะตัดสินใจประเมินความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับซึ่งจะทำให้ธุรกิจประกันภัยนั้นมีความยืดหยุ่นและสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาเราก็เห็นตัวอย่างหลากหลายองค์กรนั้นก็ใช้ประโยชน์จาก InsurTech เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างยั่งยืนนะครับทั้งในแง่ของการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนสิ่งแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการใช้ AI นะครับแล้วก็ Big Data มาช่วยในการวางแผนเลือกแบบผลิตภัณฑ์หรือช่วยในการตัดสินใจในการทำประกันเช่นบริษัท Lemonade นะครับที่สร้างแพลตฟอร์มประกันภัยดิจิทัลมาใช้ในการประมวลผลคำขอการชำระเงินก็ทำให้สามารถที่จะประหยัดเวลาและก็ลดต้นทุนนะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทออสการ์เฮลท์นะครับที่ใช้ Big Data และ Analytics ในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์และผิงอันบริษัทผิงอันที่นำเอา AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าส่งผลให้สามารถที่จะปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการและเพิ่มรายได้จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งกลายเป็นบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอันนี้คือให้เห็นภาพว่าต่างชาติเขาใช้ตรงนี้แล้วนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งผมว่าอยากจะฝากภาคธุรกิจประกันภัยคือเราให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้ distribution ทางด้านของผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วแต่เพนพอยต์อันหนึ่งของพี่น้องประชาชนก็คือการเคลมค่าเสียหายค่าสินใหม่เราจะทำยังไงได้ใช้เทคโนโลยีให้วินวินก็คือหมายความว่าบริษัทประกันภัยเองจะจ่ายค่าเคลมก็มั่นใจประชาชนต้องการเคลมก็มั่นใจว่าบริษัทจะจ่ายให้เร็วขึ้นทุกวันนี้คือไม่แน่นอนทั้งคู่โทษบริษัทก็ไม่ได้โทษประชาชนก็ไม่ได้เพราะอย่าลืมนะเรามีเรื่องของการช่อฉนประกันภัยบริษัทเขาก็จ่ายเขาก็กลัวถูกช่อฉนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเช็คกระบวนการเช็คมันช้าเพราะฉะนั้นประชาชนต้องการซื้อประกันเร็วตอนนี้เราใช้ธุรกิจประกันภัยคือใช้ระบบเทคโนโลยีซื้อประกันออนไลน์ซื้อประกันเร็วตรวจดีไซน์ product โอเคแต่พอระยะเวลาผ่านไปพอมีภัยเกิดขึ้นเคลมประกันช้าบริษัทประกันบอกเป็นความผิดของบริษัทประกันไหมบริษัทประกันภัยเคยจ่ายเร็วพอจ่ายแล้วเสร็จแล้วมาตรวจย้อนหลังเจอเรื่องช่อฉนประกันภัยเพราะฉะนั้นตรงนี้บริษัทประกันภัยก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอใช้ความระมัดระวังช้าช้าเสร็จโดนด่าด่าเสร็จมาที่คปภ.นั่นแหละคปภ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ดีมาที่คปภ.แล้วไงครับมาที่เรื่องของการจัดการเรื่องร้องเรียนคอสมันเกิดขึ้นมหาศาลอ้าวเดี๋ยวก็ต้องไปไกลเกลี่ยเดี๋ยวไปอนุญาโตตุลาการทำให้ไปศาลอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้น
ตรงนี้มันคือประเด็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรามีตัวการประเมินความเสียหายทางออนไลน์ Virtual Claim Assessment ที่สามารถที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายที่ถูกต้องนะครับและความสามารถในการลงพื้นที่เพื่อประเมินภัยถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าต้นทุนในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัทก็ลดลงมันจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยนะครับซึ่งการใช้เทคโนโลยี AI หรือ Computer Vision จะทำให้บริษัทสามารถที่จะประเมินค่าสินไหมทดแทนจากระยะไกลลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรในการลงพื้นที่สำรวจภัยทำให้กระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนลูกค้ารวดเร็วทุกวันนี้จำเป็นต้องส่งคนไปเรามีระบบมีแอปแต่มันต้องพูดง่ายๆว่าบริษัทต้องไม่เชื่อใจแน่นอนเพราะบริษัทก็ยังส่งคนไปคนก็ไม่เชื่อใจระบบลูกค้าก็ไม่เชื่อใจระบบก็อยากให้คนไปแล้วเพราะนั้นเป็นไงเขาบอกพูดง่ายๆว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์หรือเทคโนโลยีที่มันฟูลสเกลเพราะฉะนั้นพอเราใช้ครึ่งๆกลางๆนะครับมันก็ทำให้คอสสูงขึ้นพอคอสสูงขึ้นแล้วมันใช้ครึ่งๆกลางๆระบบ AI มันไม่ได้ทำงานแบบพูดง่ายๆ real time หรือวิเคราะห์ถูกต้องก็เป็นช่องทางให้มีการช่อฉนประกันภัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ในอนาคตถ้ามันมีการพัฒนาเราใช้ประโยชน์มากขึ้นต่อไปแบบลดจำนวนคนไม่ใช้คนเลยนะฮะก็สามารถที่จะหันหน้ามาบูรณาการกันทำให้เรื่องของการใช้ระบบเทคโนโลยีมาประเมินความเสียหายสามารถทำให้ถูกต้องได้มากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงคือประกันภัย usage based insurance สำหรับผู้ขับขี่เพื่อจะรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้มีประโยชน์มากในการที่จะเอาอุปกรณ์มาติดตั้งหรือเชื่อมรถยนต์เข้ากับสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันเพื่อติดตามประวัติและพฤติกรรมขับขี่ที่ประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อวานนี้ประเด็นสดๆร้อนๆเลยนะฮะไปเสวนาฟังคุณป้องเสวนานะครับตัวนี้เลยเทเลเมติกบางคนบอกเป็นคำตอบมีคนนึงวิทยากรจากสิงคโปร์ฉันไม่เอาคนไม่เอาเพราะอะไรครับสุภาพบุรุษกลัวภรรยารู้ทันทีเลยไปที่ไหนมันระบบมันติดตามหมดเลยทำอะไรทำคือพฤติกรรมในการขับขี่บางทีอะไรตื่นเต้นอย่างนี้ได้นะเหยียบเบรกเวลาตื่นเต้นอ่ะเหยียบเบรกใช่ไหมภรรยารู้หมดไปที่ไหนบอกอันเนี้ยมันก็ทำให้เขาบอกว่าวิเคราะห์เอ๊ะทำไมในประเทศไทยอ่ะนะไอ้พวกเทเลเมติกอะไรมันไม่ค่อยเวิร์กบอกคนไทยสามีกลัวภรรยาติดตามตัวได้ผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องหรอกครับมันมีอุปกรณ์หลายอย่างคุณไม่ต้องไปใช้แบบไอ้ประกันเทเลเมติกหรอกไม่ต้องใช้เทเลเมติกมันติดตามได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหันมาใช้เทเลเมติกเลยครับประกันตรงนี้มันจะได้เติบโตนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่ามันมีช่องทางในการพัฒนาอย่างมากตอนนี้ก็ยังเริ่มใช้ละหลายบริษัทเริ่มใช้ละนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยการคือประเด็นอีกอันนึงไอ้ตัวของเทเลเมติกเนี่ยคือผมเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปทดลองคือคนไทยเนี่ยถ้าอะไรแบบติดเทเลเมติกแล้วมีส่วนลดขับขี่ความประพฤติดีและมีส่วนลดคนไทยชอบแต่มันสองด้านถูกไหมครับถ้าความประพฤติไม่ดีอ่ะมันต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มผมก็บอกถ้าอีกหน่อยนะบริษัทประกันภัยเนี่ยคิดไอ้แบบเทเลเมติกเอาเฉพาะส่วนลดอย่างเดียวไม่ต้องมีส่วนเพิ่มอ่ะผมว่าขายดีคือเวลาเนี่ยผมลองดูไอ้ที่ของญี่ปุ่นอ่ะพอไปนั่งอ่ะเดี๋ยวมันแต้มเสียพอบางทีเราตกใจเหยียบเบรกอะไรเงี้ยแล้วเมืองไทยอย่าลืมนะเมืองไทยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะเดี๋ยวมาขับไปเหยียบเบรกเนี่ยมันทำให้พูดง่ายๆว่าเราต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มมาถ้าขับขี่ไม่ดีอ่ะเบรกกระทันหันต่างๆมันคิดแต้มหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือข้อดีคือในการที่จะเรารักษาความเร็วคงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันนะครับแล้วก็จะกระตุ้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเช่นบริษัทเมโทรไมล์บริษัทลิเบอร์ตี้บิวชัลนะครับที่มีการเสนอ Buy My Program ของไทยเราก็มีแต่ขณะเดียวกันถ้าเราอาจจะคือเราก็จะพยายามทำแต่บางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้พอเราไปเบรกกระทันหันขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับอีกอันนึงคือประกันภัยสำหรับโครงการพลังงานทดแทนนะครับInsurtech platform ก็สามารถจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนเช่นแผงโซล่ากังหันลมโดยให้ความคุ้มครองความเสียหายต่ออุปกรณ์การบำรุงรักษาความเสียหายอื่นๆเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับให้มีการพัฒนาและใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นหลายบริษัทที่ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ชับซูริกแอ็กซ่าเอ็กซ์แอลเป็นต้นครับประกันภัยรายย่อยอีกเรื่องนึง
ประกันภัยรายย่อยสำหรับกลุ่มคนเปราะบางซึ่งตรงนี้เนี่ย InsureTech สามารถที่จะนำมาช่วยในการนำเสนอผลิตภัณฑ์รายย่อยไปสู่กลุ่มคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยหรือเปราะบางได้กว้างขวางขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยก็อาจจะขยายไปถึงความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับภูมิอากาศผลผลิตทางเกษตรเพื่อให้ผู้คนสามารถที่จะปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้นผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นคือตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยเขาทำแบบเราก็คือเหมือนกับพอมีภัยขึ้นมาเกิดภัยแล้วเขาก็จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งก็อาจจะมีใช้พาราเมติกอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมันมีประกันภัยอีกอันนึงก็คือประกันรายได้ที่หายไปตอนนี้พี่เขาให้เลือกเขาให้เกษตรกรเนี่ยญี่ปุ่นเลือกว่าจะเอาแบบเดิมหรือจะเอาแบบคือเขาจะมีสถิติในการคำนวณและถ้าประกันภัยรายได้ที่มันหายไปก็เป็นสัดส่วนนะครับที่เราสามารถที่จะจ่ายถ้าเราจ่ายเบี้ยประกันเยอะคุณก็ได้กลับมาเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องคำนวณเรื่องของสถิติอันนี้ก็จะลดในส่วนของการที่จะเรื่องของการสำรวจภัยลดการโต้เถียงนะครับเพราะดูจากตัวรายได้ที่หายไปอันนี้ญี่ปุ่นได้เริ่มใช้ประมาณสักปี2ปีจากสถิติก็คือคนที่เคยใช้เขาให้เลือกคนที่เคยใช้ในส่วนของตัวประกันแบบเราประกันพืชผลทางเกษตรเนี่ยหันกลับไปโอ้เลย5นาทีหันกลับไปนะครับใช้นะฮะในส่วนตัวใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าญี่ปุ่นเขาใช้นะมีโมเดลต่างๆเราลองมาศึกษาตอนนี้ผมให้ทีมกำลังศึกษาอยู่นะครับทุกท่านครับเราได้เห็นนะครับว่าทิศทางที่เราต้องมุ่งไปข้างหน้าก็คือการส่งเสริมให้เกิดการประกันภัยอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีก็คือเครื่องมือสำคัญนะครับแต่การที่เราจะเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสมธุรกิจประกันภัยเองก็ต้องปรับตัวและเตรียมตัวรับมือนะครับซึ่งผมมองถึงประเด็นหลักที่ควรจะให้ความสำคัญประเด็นแรกเลยจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายบริษัทได้ดำเนินการแล้วก็คือการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและก็ส่งผลในวงกว้างกว่าเดิมนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยนะครับเพื่อที่จะให้บริษัทประกันภัยนั้นสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆร่วมกันนะครับตัวอย่างเช่นร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำมากขึ้นหรือร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีด้านบล็อกเชนเพื่อจะพัฒนาระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยและก็โปร่งใสมากขึ้นหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นนโยบายสำหรับระบบพลังงานหมุนเวียนหรือบ้านที่ประหยัดพลังงานเราก็ใช้ AI ใช้ IoT เข้ามาติดเซ็นเซอร์ตามที่ต่างๆแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าเราพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในบ้านเป็นอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ยั่งยืนอันนี้ทุกธุรกิจทำได้นะครับธุรกิจรวมทั้งธุรกิจประกันภัยสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเชนซึ่งเราสามารถจะเริ่มต้นจาก mindset หรือ attitude หรือทัศนคตินะครับสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและความยั่งยืนแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าทุกอย่างนั้นกำลังมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีกำหนดเป้าหมายและนโยบายด้านความยั่งยืนให้กับองค์กรตั้งหน่วยงานหรือทีมเฉพาะกิจเพื่อจะขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับความยั่งยืนหรือมีการลงทุนในเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นความยั่งยืนที่สอดคล้องกับในส่วนของเป้าหมายของอุตสาหกรรมประกันภัยซึ่งไม่ใช่แค่เสนอแค่บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ช่วยในด้านของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลอีกด้วยประเด็นสุดท้ายที่ต้องการเน้นย้ำคือการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับก็คงต้องกลับมาทบทวนความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างที่เราดำเนินการนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดและบริบทขององค์กรของตนเองนั้นเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงต่างๆมีความเสี่ยงต่างๆทั้งในแง่สิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเจอกับเรื่องของความเสี่ยงทางด้านของสิ่งแวดล้อมซึ่งจ
จะเห็นผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้จากภัยพิบัติที่มันรุนแรงมากขึ้นตอนนี้ผมเห็นนอกจากอุบัติเหตุแล้วก็ภัยพิบัติก็กำลังตามมานะฮะความต้องการจริงๆแล้วมันมีความต้องการระบบประกันภัยมากขึ้นแต่บริษัทประกันภัยก็จ่ายมากขึ้นเช่นกันนะครับมูลค่าความเสียหายมันสูงขึ้นนะครับตอนนี้ประกันต่อก็เริ่มงองแงงองแงละนะตัวอย่างของที่ประเทศไต้หวันมีประกันต่อหมดเลยนะพอประกันภัยจ่ายเยอะประกันภัยต่อจ่ายเยอะตอนนี้เริ่มงองแงงองแงละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จำเป็นนะครับที่จะต้องมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทในหมวกของเรกูเลเตอร์นะครับซึ่งเราก็ต้องให้ความสำคัญในแง่ของการกำกับดูแลในเชิงนโยบายที่มีการผนวกเอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกลับไปในทุกกิจกรรมอันนี้พูดถึงเมื่อกี้พูดในหมวกของธุรกิจประกันภัยหมวกของเรกูเลเตอร์เองเนี่ยเราอยากจะเห็นผมอยากจะฉายภาพถึงในส่วนของสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ International Association of Insurance Supervisors หรือ IAIS นะครับก็เขาเป็นคนกำหนดมาตรฐานแนวทางในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในระดับโลกนะครับเขาก็ได้กำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานที่มุ่งเน้นความสำคัญอย่างยิ่งในส่วนของความก้าวหน้านะเขามุ่งเน้น2 ส่วนก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความพร้อมรับมือกับภัยไซเบอร์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะครับเขามีการออกแนวปฏิบัติและมาตรฐานต่างๆสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลภาคประกันภัยแล้วมีการจัดตั้งคณะทำงาน Sustainable Insurance Forum and FinTech Forum เพื่อดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมนะครับก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยจากทั่วโลกมีพัฒนาการและเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็สอดคล้องกับในส่วนของ NAIC หรือ National Association of Insurance Commission นะครับของสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน Climate and Resilience Task Force ขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดนโยบายร่วมกันในด้านความยั่งยืนระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในมลรัฐต่างๆนะครับสำนักงานคปภ.เองนะครับก็มีในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยมีความตั้งใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับเราได้มีการดำเนินการในทุกมิตินะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะฮะไปจนกระทั่งถึงระหว่างทางปลายทางต่างๆนะครับเรามีเรื่องของการบรรจุเอาแนวคิดความยั่งยืนและการส่งเสริมเทคโนโลยีในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่4ซึ่งใช้ตั้งแต่ปี64จนกระทั่งถึง68ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัยดังกล่าวก็กำหนดมาตรการผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยนั้นปรับตัวให้สอดรับกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจังรวมถึงการดำเนินการภาคธุรกิจที่ยั่งยืนเอาเรื่องของ ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้วยผมขออนุญาตไปสุดท้ายเลยจะฝากไว้ไงเพราะเวลาหมดแล้วนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับขออนุญาตไปเร็วๆสุดท้ายเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะฮะที่จะทำให้ดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้เรื่องของตัว ESG กับเรื่องของตัวประกันภัยนั้นสามารถที่จะเดินหน้าได้นะครับก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าเทคโนโลยีประกันภัยนั้นสามารถที่จะเสริมพลังหรือ empower การประกันภัยได้อย่างยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมต่างๆเรื่องของการให้เกิดพัฒนาการใหม่ๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ขออนุญาตไปสุดท้ายเลยที่อยากจะฝากไว้คำพูดที่ว่า InsurTech and Sustainability are the dynamic duo reshaping the insurance landscape fostering environmental social and governance consciousness and resilience in the face of change ก็คือเรื่องของตัวประกันภัยกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับและความยั่งยืนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นดูโอกันนะครับก็คือถ้าเรามองว่าธุรกิจประกันภัยจะยั่งยืนเราเหมือนกับความยั่งยืน sustainability เนี่ยมันคือสุดท้ายจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะเห็นแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันไปถึงจุดมุ่งหมายตรงนี้เราก็ต้องทำให้มีกลไกในการช่วยมันนะครับเพราะฉะนั้นกลไกที่ช่วยได้ก็คือเทคโนโลยีและข้อมูลนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องเข้าไปใช้ประโยชน์จากเรื่องของเทคโนโลยีและข้อมูลนะครับให้อย่างครบถ้วนและก็ครบวงจรที่ผ่านมามันอาจจะมีการใช้ในบางส่วนแต่ถ้าเราสามารถที่จะใช้มันให้เต็มที่
นะครับมันก็จะสามารถทำให้ธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ซึ่งนี่คือเหตุผลสำคัญที่สำนักงานคปภ.จะเดินหน้าและขับเคลื่อนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจประกันภัยอย่างไม่หยุดยั้งก็ขอฝากไว้นะครับว่าอยากให้ในส่วนของเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนั้นสามารถใช้ได้อย่างครบวงจรนะครับในส่วนของสำนักงานคปภ.ก็จะทำอยู่2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งคือส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานกลางในเรื่องของเทคโนโลยีส่วนที่2ก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถที่จะเดินหน้าเข้าสู่เรื่องของความยั่งยืนแต่ว่าไม่ใช่ออกกฎกติกาในลักษณะที่เป็นกฎกติกาให้ท่านต้องปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่แต่กติกาที่เราได้ดีไซน์ไว้จะเป็นกฎกติกาที่จะเอื้อประโยชน์นะครับและส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านใช้ประโยชน์จากเรื่องของความยั่งยืนเพื่อให้การพัฒนาระบบประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยของไทยได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อเกิดความเชื่อมั่นแล้วการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไปสู่ความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับและขอให้ทุกท่านทุกธุรกิจประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากครับ